พาพี่น้องมาเก็บกระเจียวหวานครับกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งกะเก็บสู้มือครับถ้าบ่เก็บสู้มือมันสิบานถิ่มครับพี่น้องครับบ่าวโจกะมาตัดสวนผักหวานปลาป้อมครับตัดหญ้าเนาะครับเนาะหญ้านี่กะขึ้นเร็วๆครับหน้าฝนครับแป๊บเดียวกะสูงเอาสูงเอาครับบ่าวโจกะตัดไปมือละหน่อยครับมือนี้ตัดล็อกนึงมือหน้ากะตัดหม่องใหม่ครับอันนี้กะจะเป็นกิ่งตอนบักขามเทศเพชรโน่นไทยครับบ่าวโจกะตัดกิ่งตอนขายครับพี่น้องสร้างมา8กิ่งครับมื้อนี้บ่าวโซก็จะตัดเลยครับผมหลากกำลังเดินดีครับกำลังเต็มที่แล้วครับผมหน้าฝนนี้รากจะออกหลายครับแล้วก็ออกดีครับออกเร็วนี่ครับแป๊บเดียวครับได้บ่าวโซก็ทยอยตัดไปเรื่อยๆครับตัดแล้วก็ตอนกิ่งใบไม้เพิ่มไปเรื่อยๆครับผมเพราะได้ขายใส่ใจในชีวิตประจำวันครับการเฮ็ดเกษตรกะบ่แม่นว่าเฮาสิขายแต่ผลผลิตครับกะใส่วิธีการแบบว่าเฮาตอนกิ่งหรือว่าเฮ็ดกิ่งพันธุ์ขายพร้อมครับเพื่อจะเป็นรายได้อีกทางนึงเนาะครับเนาะอันนี้ที่บ่าวโซเฮ็ดนี่ก็คือตอนกิ่งบักขามเทศพร้อมครับผักหวานป่านี่อีกจัก 2-3 ปีพุ่นล่ะครับบางเทื่อก็อาจจะ4ปีครับถึงจะต้นใหญ่เนาะครับเนาะพอเก็บยอดขายช่วงนี้ก็จะมีรายได้นะครับทุกปีเลยครับจากกิ่งตอนมะขามเทศครับพาพี่น้องมาเก็บกระเจียวหวานต่อครับนี่ก็จะเข้าบ้านแล้วครับผมบ่าวโจกะเก็บกระเจียวไปจักหน่อยครับกระเจียวนี่ก็ต้องมาเก็บสู้มือครับถ้าเฮาเว้นจัก 2-3 มื้อนี่บ่ได้เลยครับผมมันจะบานถิ่มครับถ้าเฮาบานถิ่มเฮาก็ต้องเก็บถิ่มนะมันกินบ่ได้เนาะครับเนาะมันแก่ครับผมบางเทื่อก็เสียดายเงินนะครับยัง50ดอกอ่ะ50บาทครับบ่แม่นเงินหลายครับแต่ว่าถ้าเฮาเก็บไปขายมันก็ได้เงินเนาะครับเนาะเงินหน่อยเงินหลายก็เป็นไปได้ก็มาเก็บสู้มือครับถ้าผู้ใดปลูกกระเจียวหวานเนาะครับเนาะมาเบิ่งสู้มือครับมีหน่อยก็เก็บหน่อยมีหลายก็เก็บหลายครับผมประมาณนั้นล่ะการเก็บก็บ่ยากครับผมก็มันสิมีใบคู่ทั้งเทิงครับใบสุดเฮาก็จับ2ใบแล้วก็ดึงครับมันจะดึงได้ยาวกว่ากันครับครับการปลูกกระเจียวของบ่าวโซกนี่คือบ่าวโซกบ่ค่อยได้แบบสนใจนะครับบ่ค่อยได้แบบเฮ็ดแบบปานีดแบบว่าเอาหญ้าแบบบ่ให้มันมีหญ้าเลยต้องเอาฟางมาคุ้มให้เบิดนะครับคือบ่าวโซกปลูกไว้แซมอยู่ในสวนซื่อๆนะครับเป็นการปลูกแบบจังได๋ครับแบบบุฟเฟ่ครับแบบบุฟเฟ่เลยครับคือหากินเองครับประมาณนั้นล่ะก็จะมีให้น้ำนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกก็บ่ได้ให้ครับผมนี่ครับง่ายแห้งครับสำหรับปลูกกระเจียวหวานนี่ง่ายครับถ้าพี่น้องอยากปลูกก็สนใจก็ปลูกได้ครับผมเป็นพืชที่ปลูกง่ายแห้งครับนี่ครับดอกบานๆเสียดายพี่น้องถ้าบ่มาเก็บสู่มือก็มันจะบานถิ่มเบิดครับมื้อนี้ก็บ่น่าสิได้หลายดอกครับน่าจะได้พอแต่ได้กินเนาะครับเนาะเอาไปลวกกินหรือว่ากินสดก็แซ่บครับสำหรับกระเจียวอันเพชรน้ำผึ้งเนาะครับเนาะนี่ครับได้ซ้ำนี่แหละครับมื้อนี้ที่เหลือก็ได้เก็บถิ่มเบิดครับมันบานเบิดพี่น้องครับ